สวัสดีท่านผู้ชมนะผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม The Request 2 EX Root ในพาร์ทที่5แล้วโอเคซึ่งเนื้อหาของพาร์ทที่5เนี่ยควรจะต่อกับพาร์ทที่4ถูกไม่ต้องไหมครับแต่เนื้อหาต่อจากพาร์ทที่4เนี่ยมันดันเหมือนกับใน Root ก่อนในนี้ที่ผมเล่นไปก็คือ Root ธรรมดานะแล้วเล่นรอบแรกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปดูแบบละเอียดบวกกับซับอีเวนต์นิดๆหน่อยๆก็เชิญไปดูใน Root เก่าได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมจะข้ามไปแล้วก็สรุปนิดนึงก็แล้วกันเนื่องเผื่อใครไม่ทันในช่วงเย็นของวันนะครับผมก็มีงานเลี้ยงต้อนรับเด็กใหม่3คนนะครับก็คือลีลาน่าแอนแล้วก็ซาร่าตามปกตินะทุกอย่างเฮฮากันดีครับจนงานเลี้ยงจบลงไมค์กับรถตกก็ขึ้นไปที่ห้องเหมือนเดิมในขณะที่ไมค์กำลังศึกษาอยู่นะครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ได้ขอความช่วยเหลือจากไอริสครับซึ่งไอริสเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากหรอกนะครับแต่ว่าได้มาคำใบ้1ได้มา1หินนั่นก็คือแผนที่ซึ่งเป็นผู้ชายคนก่อนที่ชื่อว่าอาราตาได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งเป็นแผนที่ของรีชาร่าก็คือเมืองนี้และมีเซ็กชันมาร์กต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั่นทำให้ไมไปดูตามแผนที่นั้นครับตอนแรกเนี่ยไมกับรถโตเข้าใจว่าแผนที่เนี่ยมันมาร์กไว้ตรงจุดย่านการค้าแต่ไม่ใช่มันเลยย่านการค้าไปอีกซึ่งขึ้นเรียกว่าขึ้นไปทางภูเขาแล้วก็เข้าป่าไปเลยรถโตได้พูดได้ว่าป่าเนี่ยแหละครับคือป่าที่พวกเขามาเจอวีน่าณตอนนั้นที่วีน่าหายตัวไปเป็นป่าที่มีเด็กหายมาหลายคนแล้วด้วยนะครับผมซึ่งยังพูดเป็นขาดคำก็เจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาโจมตีพวกเธอเข้าแต่ว่าพวกเธอก็สามารถเอาชนะมันได้ในที่สุดนะครับผมแล้วก็ไมดันไปเห็นอะไรบางอย่างตกอยู่กับพื้นซึ่งเป็นกระดาษซึ่งมีรหัสเขียนไว้ด้วยเป็นรหัสที่เอาไว้ใช้ในการเปิดฟังก์ชันใหม่ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมกลับไปที่หอนอนหลับตื่นเช้ามาก็มีกุ้งกิ้งกันนิดหน่อยแล้วก็ไมก็ได้เล่าเรื่องของซันเอให้กับลิเลน่าฟังด้วยนะครับผมทำใหลิเลน่าเนี่ยอยากเข้าช่วยเหลือไมค์เป็นมากกว่าเดิมนะครับผมและนั่นทำให้ทั้ง3คนนะครับสนิทขึ้นกันกว่าเดิมด้วยจบช่วงเช้าครับสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถไปดูแบบเต็มนะครับได้ที่พาร์ทที่6กับ7เลยนะครับผมมันเป็นคาบเกี่ยวกันเนื้อผมตัดมาตอนนั้นและเนื้อหาที่คุณกำลังจะได้ดูหน้าต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างพาร์ท7กับพาร์ท8ของรูทธรรมดานะครับถ้าเทียบกันก็คือจะเป็นช่วงท้ายของพาร์ท7ไปพาร์ท8นั่นเองก็วันนี้วันที่12แล้วนะครับเอ็นเดย์กับเลยแล้วกันเดี๋ยวเห็นว่าจะมีของใหม่ด้วยโอ้โหเจอตัวสักทียืนอยู่ตรงนี้เลยหัวหน้าเมดเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเห็นหัวหน้าเมดลากวีน่าออกไปนอกหอไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าฉันคิดว่าเธอน่าสงสัยนะหมายถึงพวกเราเหรอคะใช่อยู่ในห้องก็ไม่เจอก็นึกว่าไปไหนซะอีกอะอาจารย์ใหญ่มิดูล่าก็เดินมาด้วยแถมมีแอนกับซาร่าตามมาด้วยลิเลน่าขอเวลาแป๊บนึงสิอ๋อค่ะอะไรหรอเราจะพาเธอแอนแล้วก็เซร่าไปที่โบสถ์ไปพารู้จักกับท่านบิชอปเขาหน่อยนะเอ๊ะตอนนี้เลยเหรอคะใช่พองานเก็บของรอได้เลยนะเอ๊ะเดี๋ยวสิทำไมจะให้3คนนี้ไปที่โบสถ์ล่ะเด็กพวกนี้ยังเด็กเกินไปเราจะเป็นต้องให้พวกเขาเปิดใจรับเอลสเตนให้ได้มันไม่ใช่ของที่พูดปากเปล่าเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้นะอันนั้นก็อาจจะใช่อยู่หรอกค่ะแต่ฉันไม่ได้มีศรัทธาอะไรพวกนั้นน่ะฉันไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนาอะไรขนาดนั้นด้วยห้องเรียนมันมีขีดจำกัดของมันอยู่การศึกษาที่แท้จริงน่ะต้องการอะไรมากกว่านั้นเพราะงั้นถ้าพวกเขาอยู่ที่โบสถ์สัก 2-3 วันได้เรียนที่นั่นน่าจะเป็นดีที่สุดของพวกเขานะไม่จังถ้าอยากจะอยู่ในเวิร์ดเวิร์ดเรื่องเอลสเตนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะมันก็ใช่อยู่หรอกนางไม่อยากแย่งกับพวกพี่เลยอ่ะอย่าร้องนะแอนนะถ้าร้องไห้เราก็เราจะอยู่นี่ต่อไม่ได้นะไม่เป็นไรนะแอนซาร่าถ้าเป็นเด็กดีแป๊บเดียวก็ได้กลับมาแล้วล่ะค่ะเธอโอเคเหรอเนี่ยเลน่าอาจจะเหงาหน่อยที่ไม่ได้อยู่กับคุณไม่นะแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยในการไปรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าคนอื่นอาจารย์มิโตราพวกเขาจะไปอยู่นานแค่ไหนเขาเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ราบรื่นดีก็3วันจ้ะ
โหปราสาทแทบจะกินเลยมาเวิร์ดเฟิร์สรอบแรกก็เจออย่างนี้เข้าแล้วแล้วทีนี้แอนกับซาร่าต้องย้ายไปที่อื่นด้วยพวกเขายังคงหาที่ของพวกเขาอยู่ที่ที่จะเป็นบ้านของพวกเขาแอนเซล่าแน่นอนลิเลียนาด้วยบ้านของพวกเธอคือที่นี่นะเรื่องนั้นไม่ผิดแน่เพราะงั้นทำตัวเป็นเด็กดีนะแล้วก็ถึง3วันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปรับเลยจริงเหรออืมจริงสิเรากลับมาที่นี่ได้เหรอแน่นอนสิเดี๋ยวจะอบเค้กอร่อยรอไว้เลยแอนแล้วก็เซล่าก็แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าพวกเธอพยายามเหรอเอ้ยลิเลียนาก็อีกแป๊บเดียวก็ได้เจอกันแล้วนะค่ะหนูจะตั้งหน้าตั้งตารอนะดูจะไม่เป็นไรแล้วนะงั้นทั้ง3คนตามหัวหน้าเมดเข้าไปเลยพยายามเข้านะอ้าวตามมาเลยจ้าแอนกับซาร่าก็จับมือกันแล้วก็ตามไปด้วยเลียน่าหันหลังกลับมามองแล้วด้วยก้มคำนับสักนิดนึงโอ้โหเธอนิดเข้มแข็งเนอะไม่รถโตพวกเธออาจจะเหงาก็ได้เนอะแต่ว่ารอดูพวกเขาได้เติบโตเถอะนะใช่ค่ะมิโดระเซเซจานมิโดระค่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะทำเป็นว่าง่ายเหมือนที่เราโตทำหรอกงั้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่ห้องแล้วพวกเธอกลับไปที่ห้องเถอะนะเสียงซ่อนๆของจานแกก็เดินจากไปโอ้โหเสียวสันหลังวาบเลยเมื่อกี้มีบางอย่างเหมือนอาจารย์มิโตระแอบมามองฉันแวบๆนิดนึงเย็นเยือกเลยเมื่อกี้ไม่จ้าไม่จ้าฮังเอ้าไปเถอะเออฉันคิดไปเองมั้งฉันก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วก็ตามรถโตไปนี่รถโตทำไมสามคนนั้นจู่ๆถึงโดนพาไปที่โบสถ์เลยล่ะมิโดระ先生が言ってた通りだよ。อย่างที่อาจารย์มิโดระพูดแหละこのワーズワースにやってきた子はเด็กที่เพิ่งมาที่เวิร์ดเวิร์ดนะจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของเอลสเตนด้วยแต่ว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยนี่แต่ถึงต่อให้มันพาไปฉันก็ไม่ไปหรอกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติหรอกปกติมันก็มีเด็กแค่บางคนที่ถูกเลือกพาไปที่โบสถ์น่ะคงเป็นเหมือนกับเสียงนำทางของเอลสเตนละมั้งถ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วถูกเรียกก็ต้องไปงั้นอย่างเงี้ยเหรออืมใช่แล้วเกี่ยวกับเมื่อว่าผู้ที่ส่งเรียกเราฉันเป็นหน้าใหม่นี่แต่เรียนหน้ามาปุ๊บโดนเรียกเลยนะสักวันใหม่จังก็ต้องได้ยินเสียงนำทางของเอลสเตนแน่ๆไม่สิมันต้องได้ยินแน่ๆสักวันนึงงั้นมั้งรถโตดูจะให้กำลังใจนิดๆนะครับเนี่ยแต่แบบว่าในความเป็นจริงแล้วนะฉันไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นเลยยิ่งต้องโดนบังคับไปที่โบสถ์ด้วยฉันก็จ้องมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วฉันก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าที่มันเรืองแสงอยู่ไกลๆภายใต้ความมืดรถโตตรงนั้นมันอันนั้นมันไฟไหม้เหรอเดี๋ยวนะตรงนั้นมันโบสถ์นี่ไงนะเดี๋ยวฉันจะไปดูเดี๋ยวฉันจะไปด้วยเราก็รีบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็รีบออกจากห้องไปทันทีลิเลียนาตาจิ大丈夫だよね จะเป็นไรไหมเนี่ยต้องไม่เป็นไรแน่แต่ว่าพวกเราก็ต้องไปดูให้ชัวร์ปังเข้าให้ไฟพวกลิเลียนาจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะここから北の方ね。ดูเหมือนจะขึ้นเหนือไปนะโอเคครับอ่ะตรงนี้ซึมโอ้โหควันโอ้แคคโอ้แคคแต่บ้านดูน่าจะบ้านเปล่านะเนี่ยก็น่าจะอย่างนั้นแหละแล้วไฟมาจากไหนเนี่ยข้างๆบ้านที่ถูกทิ้งมันมีมันมีไฟอยู่
วางเพลิงเหรอหรือใครทำเนี่ยไงก็เถอะถ้าไม่มีใครอยู่ข้างในก็ดีแล้วไม่จังมันใกล้เกินไปแล้วอันตรายเว้ยไม่เป็นไรไฟเริ่มมอดแล้วนี่แถมดูจะไม่ลามด้วยเอ้ยก็จริงอย่างน้อยโบสถ์กับบ้านหลังอื่นก็ยังปลอดภัยดีอีกอย่างก็เถอะแปลกจังเลยไฟขนาดนี้ทำไมไม่มีใครออกมาดูอะไรเลยทุกคนหลับไปหมดแล้วละมั้งหรือไม่ก็กลัวจนขาแข็งขยับไม่ได้พูดเป็นเล่นนะเรื่องแบบนี้ทุกคนเขาจะหลับกันหมดได้ไงอีกอย่างไม่มีใครมาดับไฟเลยเนี่ยนะนี่มันขาดความรับผิดชอบในช่วงเวลากระทันหันแบบนี้นะช่วงเวลาวิกฤตไม่ใช่กระทันหันแปลกมากๆแต่ว่าถ้าโบสถ์ไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะโบสถ์เดน่าแอนกับซาร่าอยู่ข้างในนี่ข้างๆบ้านที่ไฟไหม้มันเงียบแปลกๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะโรโตะมันดูแปลกๆไหมเนี่ยแปลกนี่อะไรเหรอดูสิประตูเปิดกว้างเชียวแต่ข้างในมืดตึ๊บเลยอะแล้วก็หน้าต่างตรงนั้นมันอะไรอะไกลๆยังไงก็เถอะเข้าไปดูข้างในดีกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยไม่มีใครอยู่เลยทุกคนเขาอพยพไปหมดแล้วละมั้งฉันก็คิดแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าอพยพจริงเราต้องเดินชนใครบ้างสิเขาอาจจะหนีไปทางป่าก็ได้นะอย่างนั้นก็ดีหรอกแต่ดูหน้าต่างนั่นดิฮะอะไรอ่ะมันมีรอยข่วนอะไรด้วยเนี่ยขูดๆพูดอย่างนั้นมันก็มีจริงๆเหรอเนอะฉันไม่ชอบเลยแบบนี้เรารีบหาพวกลิลิอาน่าดีกว่าคุณไม่เหรอลิลิอาน่าลิลิอาน่าอยู่ไหนเนี่ยคงตรงนี้ค่ะไม่ซ่าโอ้คุณไม่ไม่ซ่าโอ้โหต้องโอบไปทีลิลิอาน่าลิลิอาน่าวิ่งทั้งน้ำตาเข้ามากอดอย่างไวเลยคงกลัวมากเลยใช่ไหมลิลิอาน่าแต่ไม่เป็นไรแล้วนะไม่ซ่าตาจิกะคิดเครื่องคิดเห็นว่าพวกคุณไม่ต้องมาแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือตอนที่เราสวดรอบกลางคืนอยู่จู่ๆตรงหน้าต่างมันก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มาฉันกลัวมากฉันก็เลยซ่อนแต่ว่าแอนกับซาร่าเขากลัวแล้วก็วิ่งออกไปสัตว์ประหลาดเอาตัวเขาไปแล้วพาเข้าป่าไปแล้วอะให้ตายสิถ้าตอนนั้นฉันบอกให้พวกเขาซ่อนอยู่ในโบสถ์ต่อแล้วก็อย่าโทษตัวเองสิเรน่าใช่ใครจะมารู้หรอว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดเข้ามาในโบสถ์อะแต่ว่าฉันไม่อยากให้มันมาเจอเขาฉันก็เลยไม่ได้เรียกพวกเขาเลยอะถ้าทำอย่างนั้นฉันก็ช่วยพวกเขาได้แล้วอะคุณไม่คุณโตฉันอยากช่วยสองคนนั้นน่ะแน่นอนเราจะหาแอนกับเซราให้เจอเพราะงั้นสบายใจเถอะนะเธอบอกว่าทั้งคู่โดนเอาเข้าป่าไปใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันก็จะไปด้วยค่ะไม่ได้ลิลิอาน่ามันอันตรายนะอุตส่าห์รอดแล้วทีซ่อนอยู่ตรงนี้ไปต่อน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวจะมีใครมารับแน่ๆล่ะถึงนั้นก็ให้ฉันไปด้วยนะคะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเลยฉันไม่คิดจะหนีหรือซ่อนด้วยตัวเองอีกแล้วโอ้โหจับซับมือสั่นยังอยู่เลยแต่ก็เนอะเธอยังเป็นเด็กอยู่ก็เข้าใจได้แหละแต่ฉันก็รู้สึกว่าเธอเตรียมใจแล้วเหมือนกันช่วยไม่ได้มาเอาที่พวกเราเห็นนะว่าอยู่ไหนนะจะได้สบายใจพวกเราเองขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สัญญาสักเรื่องนึงอย่าห่างจากพวกเรานะอย่าอยู่ห่างจากพวกเราค่ะงั้นไปกันเลยทั้งสองคน
ลีน่าแอนกับซาร่าโดนพาไปทางไหนเนี่ยในป่าทางนั้นค่ะทางนั้นเหรองั้นเราจะไปต่ออย่างไวเลยไม่จังเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ะอะไรลูโตถ้าเราไม่รีบไปคนนั้นจะอันตรายนะมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่าเราปล่อยไฟไว้อย่างนี้ไม่ได้นะก็อาจจะใช่อะนะไฟก็ยังอยู่ในบ้านนั้นถึงว่าใกล้จะมอดแล้วก็เถอะแต่มันก็ยังเผาไหม้อยู่สีประกายไฟตามลมต่างๆมามันยังมีโอ้โหควันขึ้นถ้าเกิดว่าบ้านมันไหม้ขึ้นมาเราจะยากแล้วนะตอนนี้พวกเราเนี่ยจะดับมันได้นะเราไปดับไฟไหมอะตอนนี้ไม่มีคนอื่นด้วยนะคะพวกเราน่าจะต้องทำกันเองแล้วไฟในบ้านดูไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่แต่แอนกับเซล่าก็ต้องการความช่วยเหลือเราไม่มีเวลาเลือกไม่จังเอาไงช้อยส์นี้นะครับผมเป็นช้อยที่ผมเลือกไปในรอบที่แล้วซึ่งมันก็ดีครับมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมว่ามันดีไม่พอไปเราเอาอันนี้ครับมันไม่ลามหรอกอ๋ออย่างนั้นเหรออีกอย่างเราต้องรีบหาแอนกับเซล่าเถอะถ้าอย่างนั้นเราหาสองคนนั้นไม่เจอแน่นั่นสินะครับตอนนี้ไม่มีอะไรบอกได้เลยว่าสองคนนั้นโดนพาไปไกลแค่ไหนแล้วอีกอย่างไอ้ไฟแค่นี้ไม่มีใครออกมานี่แตกพอแล้วเพราะงั้นไอ้บ้านนั่นคงคิดทุกคนในเมืองคงคิดว่าไอ้บ้านนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะใช่ไหมนั่นสินะตอนนี้คนที่อันตรายที่สุดคือแอนกับเซล่าสินะไปกันเถอะปะให้ไวเซล่าอีกแล้วซาร่าแอนลิเลียนาไม่เป็นไรนะเพราะเราจะหาสองคนนั้นให้เจอแล้วไปช่วยให้ไวเลยก็รบกวนด้วยค่ะป่าต้องผ่านเขตภูเขาไปใช่ไหมนะสองคนเรารีบกันเถอะเดินมาเจอพอดีนั่นมันโอ้โหป่านี่ขนลุกออกมาซะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะทั้งสองคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ป่านี้เขาเล่ากันว่าเขาถูกเรียกว่าป่าต้องสาบเนี่ยไม่รู้ด้วยว่ามีเด็กหลายคนเพราะงั้นตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วพวกเราเลยถูกห้ามว่าห้ามเข้ามาในป่านี้เด็ดขาดไม่งั้นหายอ่ะเด็กหายตัวไปเหรอก็คงเหมือนกับรายชื่อที่เราเจอตอนนั้นละมั้งมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะโอ้อย่างนี้นี่เองก็เข้าใจค่ะที่วีน่าหายตัวไปก็เพราะคงเดินเล่มาไกลแน่เลยเหรอเธอพูดใช่ไหมว่าแถวนี้ที่เจอวีน่าตอนนั้นน่ะเพราะงั้นเราต้องระวังนะชะตากรรมของวีน่าเดินมาอยู่ในที่แบบนี้และเลน่าพากับพวกเราพาเลน่ามาด้วยเราต้องระวังตัวมากๆงั้นเรารีบหาแอนกับเซล่าและรีบกลับให้ไวเลยแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยนะคะพูดอย่างนั้นไปก็เถอะแต่เราก็เสียเวลาไม่ได้แล้วถ้าไม่งั้นเราหาไม่เจอแน่ทำไงดีล่ะถ้างั้นฉันมีที่หนึ่งนะเอ้ยจริงดิฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากพวกผู้ใหญ่ที่พูดกันอะเห็นว่าในส่วนที่ลึกที่สุดของป่ามันมีอาคารเก่าอยู่ด้วยอะใช่แล้วก็เห็นว่าที่นั่นเป็นบ้านของพวกลักพาตัวเด็กด้วยอะเอาก็ไม่ใช่หายตัวก็ไม่ใช่หายตัวสิก็แค่ลักพาตัวไม่ใช่ไมจังเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่มานานแล้วนะเรื่องการหายตัวไปอ่ะเป็นเรื่องปกติบ้านก็บอกก็เป็นบ้านแม่มดหรืออะไรพวกเนี้ยอารมณ์เหมือนวีน่าเลยอ่ะอย่างนี้นี่เองแต่ว่าแอนกับเซล่าโดนลักพาตัวไปไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วก็การไปเช็คที่นั่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วนะคุณไม่ในเมื่อมันไม่มีแผนที่ดีเราก็เอาตามที่คุณโนโตบอกดีกว่านะคะนั่นสิ
ลิเลียนาจะว่าไปเธอเห็นสัตว์ประหลาดด้วยเหรอเนี่ยก็เห็นเป็นปกตินะครับเห็นชาโดว์แมตเตอร์ด้วยเหรอครับเนี่ยไอ้พวกนั้นเรียกว่าชาโดว์แมตเตอร์เหรอครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยสุบสิบสุบสิบนี่ไงฮะไม้กับตะปูทำไมอ่ะมันก็ดูเท่ดีหรอกนะแต่ว่าฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอย่างนี้เราก็ร่วมสู้กับคนไม่กับคนต้นโตได้แล้วไม่ต้องฝืนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกของมันอันตรายจริงๆไม่เถอะเรื่องของแบบนั้นน่ะใช่ของแบบนั้นให้รถโตใช้ก็พอแล้วนี่ไม่จะเห็นรถโตเป็นยังไงครับเนี่ยฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงแล้วอ่ะพวกนี้ฉันช่วยด้วยเถอะก็ได้งั้นมั่นใจในตัวเองนะเชื่อในตัวเองไว้ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มันเอาจริงจะให้เธอผิดหวังไม่ได้ห้ามฝืนเด็ดขาดเลยนะค่ะโอ้โหให้เก็บไม้นั่นไว้ก็คงจะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะฉันบอกว่าฉันจะเลือกถูกเนี่ยยังไงก็เถอะดูว่าเธอจะเอาไปเก็บมันไว้ไหนเนี่ยเรียนหน้าจอเดอะปาร์ตี้เย้โอเคครับผมเราเติมของกันนิดนึงนี่เช็คตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่มีอันนี้ใหม่ครับมี2อันก็คือไอ้ไฟนะครับไอ้ที่ให้เราเลือกว่าให้ดับไฟเนี่ยนะมันมีผลต่อการตายของตัวละครเซร่ากับแอนด้วยครับเพราะว่าตอนในรูทที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเลือกที่จะดับไฟก่อนนะเพราะว่าเหมือนเราคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเลือกไปมันกดปรากฏมันไปต่อได้ผมก็นึกว่าแต่เอ้ยผมเลือกถูกแล้วไม่ใช่คือถ้าเราเลือกไม่ดับไฟเนี่ยนะครับเราจะมาทันในการช่วยเซร่ากับแอนแต่ถ้าเราเลือกดับไฟเนี่ยเราจะมาไม่ทันเว้ยคือผมก็นึกว่าแต่มันจะเหมือนเกมภาคที่แล้วไงแบบที่ว่ามีช้อย 50-50 คือตายกับไม่ตายปรากฏไม่ใช่ภาคนี้มีตัวละครรองที่ต้องทำให้รอดด้วยเพื่อที่จะดูซับอีเวนต์ต่อไปแต่ว่าเรายังไปต่อในตรงนั้นไม่ได้คำถามก็คือคีย์ไอเทมมันอยู่ไหนฮะจะได้เลือกถูกคุณไม่ตรงนั้นเจอแล้วรีบไปกันเถอะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงต่อปะเจอแล้วต้องตรงนี้แน่ๆเลยไม่จังไอ้ตึกที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่ชอบเลยจริงอยู่มันน่าเป็นป่าที่มีแม่มดอยู่มากเลยต้องระวังตัวข้างนอกดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะคะลิเลียนาอย่าอยู่ห่างนักสิมานี่มาถ้าเปิดประตูเข้าไปเลยน่าจะยังไงอยู่ฉันก็เลยแง้มไปดูตรงหน้าต่างฉันก็ได้ยินอะไรบางอย่างเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างในฟังนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลยเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะรถโตกับฉันก็ไปแง้มดูตรงหน้าต่างมืดจังเลยไม่ค่อยเห็นอ่ะรถโตระวังหน่อยมีบางอย่างอยู่ข้างในโอ้โหมองเข้าไปผ่านความมืดนี้มีผู้ชายที่แก้ผ้าอยู่ที่ทำหน้าตามันหน้าตาเหมือนกับในเหมือนซอมบี้ในหนังฮอร์เรอร์มากๆเลยตาของมันไปไหนไม่รู้มีน้ำลายหลดหยดออกมาจากปากแล้วมีรูแปลกๆอยู่กลางสะดือมันด้วยโอ้โหเสียงนั้นออกมาจากความมืดมีเสียงมีดต่างๆนานาอยู่ด้วยนี่คงเป็นเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เสียงกิ้งๆเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงมีดตาของฉันมองไปรอบห้องแล้วฉันก็เจอเด็ก2คนที่นอนอยู่กับพื้นอันเซร่าอยู่นี่จริงด้วยต้องรีบแล้วไม่จังเราต้องให้พวกมันสนใจทางนี้งั้นฉันจะพังหน้าต่างปังมันนี่สิไอ้หน้ามันเกลียดฉันก็ตะโกนใส่เข้าไปชาโดว์แมตเตอร์ก็รีบก้าวออกมาเลย
ขอเอาแอนกับเซล่าคืนล่ะเออนี่ไงเราไม่เห็นฉากว่าตายโอเคครับไปมันต้องถึกมากๆแน่ๆเลยแต่เราเลเวลขนาดนี้เราจะตีให้ยับบอกเลยว่ายับโลช้าอ่ะนี่มาเลยบอกเลยว่าจะตีให้ยับก็มาดีครับตีให้ยับก่อนจะตีให้ยับเราเมคชัวร์ก่อนเราถ้ามันอะไรนะผมลืมบวกเดฟเพื่อนลดเดฟมันจากนั้นฟาดสักหนึ่งทีมันธาตุอะไรผมก็ลืมแต่ไม่เป็นไรบวกเดฟเราลดเดฟมันฟาดซึมเข้าไปมาเฮ้ยนี่เดินไถเลยเก่งพอโอเคมันตัวเลยนะเอาต่อเอาดาวตีถูกต้องแล้วครับมาเอาแรงๆนี่ลีกขอสตันหนึ่งทีไปปรับเดี๋ยวค่อยกดเออแรงซึมเอาเข้าไปหวดเข้าไปน็อกแบ็กโอเคครับเราจะไปแบบเร็วๆไถมาเยอะๆโอเคจากนั้นถ้าดาวยิงเป็นเส้นตรงท่าเดียวไม่เป็นไรมายิงไปเพียงแป๊บเดียวครึ่งหลอดมันแรงจริงๆขี้โกงไหมล่ะโอ้โหเหมือนเจ็บอะไอเวนเหมือนเจ็บอะครับไอเวนขอสักทีดิสุดยอดการบูสต์ดาเมจแห่งจักรวาลจากนั้นฟาดแรงๆไปหนึ่งทีบวกบับคูณเข้าไปสับปังแม่ตายบอกเลยว่าตายหัวธรรมดานี่บอกให้ฟาดเข้าไปฟาดยับๆหลอดแดงตายอย่างรวดเร็วซุปเปอร์น็อกแบ็คคิดเข้าเลยฮิตโปรเด็ดเย้สบายอีซี่อุ้ยเสียงใครวะเฮ้ยสำเร็จคนได้แล้วเพื่อนของฉันพวกแกเกะอันเอ๊ะผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเสียงมันชัดขึ้นหรือผมลืมวะตัวเห็นผมบางอย่างใช้ได้ยินเสียงนั่นมันตะโกนมอนนั่นมันตะโกนใส่ฉันอะไรเนี่ยยี่นี่ต่างจากชาโดว์แมตเตอร์ตัวอื่นที่เราเคยเจอเลยมันจ้องเข้ามาจากนั้นมันก็หยุดขยับแอนซาร่าใจเย็นไว้เดี๋ยวฉันแก้มัดให้ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอะกลัวแทบแย่เลยกลัวมากเลยสินะแต่ยังอดทนได้อีกนะไม่เป็นไรแล้วเพราะฉันเอาไปซ่อนอยู่คนเดียวไม่ต้องเลยเลยนะเธอไม่ทำผิดซะหน่อยแต่ว่าถ้าฉันไม่ได้ซ่อนมันก็น่าจะออกมาแตกต่างกันสิแค่นี้ผมก็แตกต่างแล้วลิเลียน่าอย่าโทษตัวเองสิไม่จังพูดถูกแล้วเธอไม่ผิดนะแต่ว่ายังไงก็เถอะเรารีบกลับดีกว่าอยู่ที่นี่อาจจะโดนมอนมาไล่ตีอีกก็ได้ใช่รีบออกจากที่นี่เลยเถอะลิเลียน่าพวกเราช่วยทั้งสองคนได้แล้วนะต้องดีใจเขาสิ
ไม่มีใครโทษเธอหรอกไม่ใช่เรื่องที่ต้องโทษใครด้วยคุณไม่เอาเข้าใจก็ไปกันได้แล้วเห็นไหมลิเลียน่านี่จะออกจากป่าแล้วค่ะฉันไม่เป็นไรนั่นมันท่านแม่ใกล้ๆกับทางออกจากป่ามีอาจารย์มิโดร่ากับเราเมดเนี่ยมันยืนล้อมกันอยู่เลยเราหากันแทบแย่นะพวกเธอใช่เป็นห่วงกันแทบแย่เลยให้ตายสิวิ่งไปไหนมาเนี่ยมีไฟไหม้แต่ไม่มีใครอยู่ที่โบสถ์เลยแต่ว่าทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วพวกเราสามคนอธิบายเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะจามิโดร่าพวกเราก็ส่งแอนกับซาร่าให้กับอาจารย์เอ้ยให้กับเมดแล้วก็เริ่มอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเป็นเรื่องที่พวกใหญ่พวกผู้ใหญ่อย่างเราน่าจะรู้ก่อนแท้ๆเลยขอโทษนะที่เราไม่ได้ใส่ใจเลยท่านแม่หนูกลัวแทบแย่ฉันไม่อยากเจออะไรแบบนั้นแล้วอะเออคือแอนกับซาร่าเขาจะเป็นไรไหมคะสองคนนั้นจะรับผิดชอบเองจะให้การรักษาอย่างดีเลยสบายใจได้ค่ะยังไงก็เถอะเก่งมากเลยทั้งสามคนลอตโต้ไมลิเลน่าด้วยไปพักซะเถอะนะใช่あなたたちも一緒なんだから。พวกเธอเจอเรื่องหนักมาทั้งคืนแล้วกลับไปนอนเถอะซาเออเมดหลายคนก็พาแอนกับซาร่าห่มผ้าห่มแล้วก็เดินออกไปดีจริงที่ทุกคนปลอดภัยดีเฮียจะร้องไห้ถึงไหนเนี่ยฮะไปเลียน่าด้วยกลับหน้าเอ้ยกลับบ้านก็ได้แล้วฉันก็จับมือทั้งสองคนแล้วก็กลับไปที่เวิร์สเฟิร์สขอบคุณมากเลยขอบคุณไม่จังฉันก็แอบเลี้ยวหลังสักนิดนึงแหละฉันไม่อยากจะกลับเข้าไปในป่านั่นอีกแล้วตอนนี้แหละฉันอยากพักมากกว่ามันเป็นค่ำคืนที่ยาวนานเหลือเกินเกี่ยวกับคนร้ายฉันคิดว่าพวกเขาเป็นพวกโรคจิตอะอ้าวอย่างนั้นเหรอคะไอ้ตรงนี้เปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนอันที่แล้วนะใช่ไหมเอ้ยถ้าเป็นรู้ที่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าซาร่าหรือแอนเนี่ยผมจำไม่ได้ซาร่าตายในป่าไปแล้วแต่แอนเนี่ยรอดกลับมาได้แต่สภาพจิตไม่ดีก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลข้างนอกแต่นี้ไม่ใช่แล้วครับแต่พูดไปจะบ้าเลยฮะเลียน่าดูจะพูดเอ้ยไม่ใช่เลียน่าดูจะเชื่อคำที่จานแกพูดนะแต่ฉันไม่คนร้ายตั้งใจดึงดูดสายตาด้วยไฟไหม้แล้วก็ลักพาตัวเด็กผู้หญิงไปพวกเขาทำได้แย่มากๆแถมยังลากพวกเธอมาเกี่ยวอีกฉันคงต้องพูดว่าป่านั่นมีบางอย่างที่ทำให้เกิดการหายตัวไปนับต่อนักแล้วหมายความว่าเรื่องลักพาตัวเรื่องคนหายนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นหายตัวไปเฉยๆเนี่ยไม่นึกว่าจะต้องมาเจอกับไอ้พวกลักพาตัวแต่ฉันรู้แหละเมื่อมันเป็นสัตว์ประหลาดจางเกย์แค่ไม่ยอมรับยังไงก็ตามป่านั่นก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้ใครเข้าใกล้ป่านั่นอีกแล้วเอาละมาสวดรอบเช้ากันดีกว่าไม่อาจารย์นั่นมันสัตว์ประหลาดแน่ๆใช่ใช่
วิธีการใช้ไม่แล้วก็ช้อนมันไม่ใช่คนใช้อ่ะแล้วโตกับฉันก็พูดในสิ่งที่เห็นกับอาจารย์แต่ว่าในสถานที่ที่เกิดเหตุมันไม่มีอะไรอย่างที่เธอพูดเลยนะบ้าน่ะโกหกเนี่ยเชื่อเธอมันอยู่จริงๆนะพวกเราเห็นกันทุกคนเลยอ่ะโอ้น่าสงสารจริงเด็กเอ้ยคงเจอเรื่องที่น่ากลัวมากสินะก็เลยสร้างเรื่องมารักษาจิตใจตัวเองมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะแต่อันนี้ไม่ไม่เราพยายามเท่าที่เราทำได้นะแต่เราก็โน้มน้าวเธอไม่สำเร็จมันเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆแต่รู้ตัวอีกทีฉันก็ยังไม่ได้กินเลยฉันเห็นขนมปังก้อนแน่ๆฉันก็รีบซอยเข้าปากไปเลยมันไส้อุ๊ยไม่จังโกไกโอ้โหไม่จังหิวจัดแน่ๆรถโตรถโตเธอก็กินข้าวเธอเนอะอืมจะเอาแต่ร้องไห้ไม่ได้สินะรถโตก็เริ่มโซยขนมปังบ้างแล้วฉันสงสัยเหลือเกินว่าลิเลียน่าเป็นไงบ้างลิเลียน่าฮะเธอไม่ต้องฝืนอะไรก็ได้นะใช่เธอเจอเรื่องแรงกว่าพวกเราอีกอะไปพักก็ได้นะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยฉันยังไงฉันก็จะเป็นมือปราบผีให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกแล้วลิเลียน่านี่เก่งจังเลยนะคุณไม่ฝันต้องเป็นจริงแน่แต่ว่าถ้ามันเหงาเกินไปที่จะแบกเราไปคนเดียวก็มาหาพวกเราได้ทุกเมื่อเลยนะจริงเหรอคะใช่จริงสิขอบคุณมากเลยคุณไม่ฉันดีใจมากเลยไม่จังมีตักจุ้ยแต่มองกราเลนไห้นาเต้กอดไม่จังได้ใช่เลยขี้โกงนี่เลยนะรถโตあなたリリアナに嫉妬するのやめない。你特有的查理娜，对吗？だってロットもマイちゃんに頭撫でられたい。いや、はい。マイちゃん、ロット頭棒、いや、はい、ゴーン棒に。お、ロットさんもすればいいじゃないですか。あ、なんロットは、ためんがだにか。無邪気って時に残酷。ちびもほつらいや。だって、ロットだっていつか。さっぱり、さっぱり、じゃ、ペロット、はい、だい、れ。แหมก็ดีทำอย่างนี้ก็ทำให้ลิเลน่ากลับมายิ้มได้อ้าวสคริปต์มากลางคืนเฉยฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะสำรวจสักเท่าไหร่เลยฉันรู้สึกแปลกเกินไปที่จะหลับเมื่อเราเห็นมอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนที่ฉันจะสู้กับชาร์โดแมตเตอร์ฉันคิดว่ามันเป็นแค่สัตว์ประหลาดธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในป่านั้นมันเหมือนกับคนจริงๆบางอย่างในเมืองนี้มันแปลกๆมากๆเลยนี่ไม่จังไม่จังรถโตเอารถโตจะดูอย่าขึ้นมาบนเตียงเองสิฉันก็รีบตัดบทสนทนาก่อนที่จะเห็นว่าโตโตหน้าตาเป็นยังไงช่วยไม่ได้เนอะขอบคุณนะไมจังโตโตก็มาอยู่ข้างๆฉันยังรู้สึกอยู่เลยว่าตัวยังสั่นอยู่เลยฮะใต้ผ้าห่มนั้นเราก็หามือแล้วก็จับมือกันไว้เป็นไรไปไมจังคือว่าโรโตกลัวเพราะว่าเราห้ามออกไปกลางคืนนะนะแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้มันก็แถมช่วงนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกมากๆเลยแถมยังมีเรื่องที่มีเด็กมาเกี่ยวอีกอ่ะโทษทีฉันไม่ได้อยากให้เธอมาเกี่ยวด้วยหรอกไม่ใช่เพราะไม่จังซะหน่อยคนที่อยากไปด้วยมันคือฉันเองนี่ไม่จังอะไรเหรอคือว่านะคือนี่จะพูดกับไม่จังเท่านั้นนะคินอบาเกโมโนะทาโอชิเตะมอริโนะอิริกุชิมาเดะโมโดตตะเดโชจำตอนที่เราเข้าไปในป่าได้ไหมตอนนั้นมิโดระเซนเซโนะโปเก็ตโตะนิในกระเป๋าของอาจารย์เซราก็つけてたリボンが見えたの
ฉันเห็นลิปบิ้นของแอนกับซาร่าด้วยอันนี้เหมือนเดิมเลยนี่แต่ผลลัพธ์มันแตกต่างกันแล้วนะผมว่านะนี่พูดจริงเหรออืมไม่สิอาจจะไม่น่าจะผิดหรอกนะแต่อาจารย์มิโดระเอามันยัดลงกระเป๋าไปแน่ๆอะโรโตะสมานุกุโตะว่าคาระนักหนาเตะกิจัตเตะรู้ว่าโรโตะเริ่มไม่เข้าใจแม่ตัวเองแล้วอะนี่ไม่จังวะไม่จังไม่จังแต่ว่าโรโตะนี่คักชิโกโตะนั่นเตะไม่จังจะไม่ปกปิดอะไรจากโรโตะใช่ไหมอะโรโตะดูจะสิ้นหวังมากๆเลยฮะอย่าทำหน้าเป็นหมาเหงางั้นสิไม่ปกปิดอะไรหรอกเหรอฮะจะลงออกไปทีโรโตะดีจริงที่มีไมจังเป็นรูเมทเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าไปจับตรงไหนสิสบายใจแล้วมันก็หลับลงเฉยเลยให้ตายสิแต่ฉันก็เข้าใจนะเธอไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วห้องนี้คือที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเธอไม่ได้โชคดีอยู่คนเดียวหรอกฉันเองก็ดีใจเหมือนกันที่ไม่ต้องตกเป็นรูเมทไม่จังเราอย่าเอามือไปลงมือตรงนี้ดีไม่ดีนี่ฝันเห็นอะไรอยู่เนี่ยเอาแล้วของใหม่พี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคือช่วงนี้มันยุ่งมากๆเลยขอโทษนะขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยแม่เขาไม่ค่อยดีเหมือนกันด้วยอะถ้าเกิดว่าฉันเฝ้าดูเธออยู่เธออาจจะไม่ต้องมาจบเหตุแบบนี้ก็ได้ขอโทษนะครับพี่แต่ว่าหนูจะพยายามหนูเหรอหนูสบายดีไว้จะส่งข้อความไปอีกนะอุ้ยสคริปต์ทีเดียว22เลยโอ้โหในเช้าวันนี้เริ่มสวดกันโอเคครับคุ้นๆเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าอัดมานานมากๆแล้วขอตัดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมอย่างน้อยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือแอนกับเซราน่าจะรอดแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะไอ้ซับอีเวนต์ละอาจจะเจอก็ได้นะโอเคผมเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงโปรดติดตามพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ